มาเน้นย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ชื่อว่า International Live Commerce Expo 2024ะครับคืองานนี้ง่ายๆนะครับ,รบกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาจะเชิญอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว,ว่าคนที่เก่งในการไลฟ์ในการที่จะแสดงสินค้าให้โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยมาแนะนำกันเลยนะครับว่า ทำยังไงถึงจะเป็นที่สนใจไปดูรายละเอียดกันนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยทางวิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์ที่บอกนะครับว่า,เ,าเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตรกรรมทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP <c oughs> เขาได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยจากทั่วประเทศ ขยายโอกาสทางการตลาดส่งสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกผ่านการไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับโดยอุนอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงนะครับคือเขาบอกเลยนะครับว่าคนที่จะมาในงานนี้ได้คนที่จะมาสอนมาแนะนำนะมียอดโฟลว์วร์รวมกันแล้วมากกว่า100ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเคล็ดลับดีๆอย่างแน่นอนถึงมียอดผู้ติดตามมากถึงขนาดนี้นะครับ,รบนอกจากนี้ภายในงานยังมีการสัมมนา,าต่างๆมีการให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลาย สาขาของอุตสาหกรรมนะมีบูธมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ทั้งที่ขายในประเทศไทยและบางคนก็อยากขายไปต่างประเทศด้วยนะครับงานเนี่ยจะจัดในวันที่25-29กันยายนนี้ที่ฮอลชั้น5ศูนย์การค้า3มย่านมิดทาวแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไปก่อนได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ interlifecommerce.ditp.go.th ครับเพื่อที่จะให้เข้าไปแล้วจะได้รู้นะครับว่าไปร่วมตรงไหนครับ